กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ค่ะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่422-1606นะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณแป้ง26เมษายน2521นะคะเวลาเกิด2ทุ่มตรงพุธกลางคืนดวงชะตาโดยรวมค่ะเป็นอย่างไร26เมษายน21ตรงกับวันพุธถูกต้องคุณเป็นพุธกลางคืนนะครับเพราะเกิดหลัง6โมงไปแล้วเพชรบูรณ์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกยังให้น้ำหนักปีนี้ไม่ค่อยดีนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือเดี๋ยวราหูก็ยกเข้าสู่เรือนงานนะครับพระเสาร์ก็ยังทับราศีเกิดอยู่และของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาสุขเล็งลักก็เป็นพินทุบาทฉะนั้นก็ตลอดชีวิตคุยง่ายก็พยายามประคับประคองในแง่ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดหน่อยละกันหรือจะมีปัญหาเรื่องรักบ่อยๆนะครับก็ของคุณถ้ามีโอกาสได้เจอคนชราให้แบ่งปันนะเหรียญ10เหรียญเงิน10บาทขอให้ทำแล้วไปทำบุญลงศพ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ค่ะ24มิถุนายน2537นะคะเวลาเกิดตี5 11นาทีวันพฤหัสบดีจะได้งานเมื่อไหร่ที่ไหนแล้วก็ทำงานด้านไหนถึงจะดีคะกรรมะเป็นกาลีไม่แปลกที่คุณถามแบบนี้คือต้องบอกว่าเกณฑ์งานเสียนะครับแต่โอกาสจะได้เริ่มต้นก็พอมีหลังประมาณเดือนเมษามีนาเมษาเนี่ยนะครับแต่คุณต้องขวนขวายให้เยอะแล้วก็อาจจะได้กลุ่มงานที่มีสเปคลดทอนลงไปตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องลักษณะงานอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาด้วยความรวดเร็วถ้าเป็นพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งโปรเคียวเมนต์ PR ประชาสัมพันธ์ HR หรือว่างานแอดมินพวกนี้ทำได้แต่มีเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นกำเนิดหรือทำกับองค์กรต่างชาติครับนะคะหลักในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณวสาน26กรกฎาคม2516ค่ะเวลาเกิดประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มตรงดวงชะตาโดยรวมปีนี้เป็นอย่างไรจะใช้หนี้หมดหรือเปล่ายังครับยังนะครับหรือจะมีเหตุจำเป็นให้ยังไม่ใช้ให้หมดก็ได้แต่ดูจากในทรงแล้วดาวการเงินก็เสียอยู่นะครับดาวอริก็ยังเป็นอุตสาหะฉะนั้นง่ายๆเลยข้าวปลาอาหารน้ำท่าขนมนมเนยเนี่ยจัดให้ครบตักบาตรหรือถวายสังฆทานสดช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ได้จ้ะอันนี้เรื่องที่หนึ่งจะได้บ้านใหม่รถใหม่หรือเปล่าคะเมื่อกี้เพิ่งเตือนหยกๆในเรื่องของนี่ถ้าถามว่ามีเกณฑ์ไหมเนี่ยพันธุเป็นอายุเห็นไหมล่ะมันก็มีโอกาสจะเกิดภาระหนี้เพิ่มถามว่ามีโอกาสจะสมหวังหรือไม่ก็ตอบว่ามีครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะยาวนะฮะในช่วงปลายเดือนชดเชยสำหรับเดือนมกราคมที่มีค่อนข้างจะน้อยนะครับมกราเนี่ยจะมีเหลืออยู่2วันนะครับในช่วงปลายเดือนก็คือเสาร์ที่23มกราคมนี้นะครับเป็นวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันฟูด้วยสามารถประกอบการมงคลได้นะครับ13นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่27มกราคมครับวันนี้วันพุธกับดีถีแรม4ค่ำเนี่ยมันตรงกันก็เป็นวันแข็งรอบคอบระมัดระวังเลี่ยงประกอบการมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคคนิโรธตกแล้ววันนี้เลี่ยงออกรถด้วยนะครับ17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้กุมภาพันธ์มีเยอะนะครับในส่วนของเลิกงามยามดีต้นเดือนเนี่ยเริ่มกันที่วันพุธที่3ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามกัลยโยคเป็นวันธงชัยเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับ17นาฬิกา1นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่5กุมภาพันธ์เป็นวันปลอดเช่นเดียวกันไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใด14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดส่วนคนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่6ครับดีถีเรียงหมอนวันฟูอันนี้คือเลิกล่างที่เป็นดีถีที่ดีแต่มีข้อพึงระวังก็คือวันนี้อัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถและวันนี้เลี่ยงออกรถก็ได้ควรจะเลี่ยงการออกรถด้วยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ13นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้
ต่อด้วยกลางเดือนฮะพุธที่17กุมภาพันธ์2559วันนี้ล้วนแล้วแต่มีปัจจัยบวกสิทธิโชคชัยโชคติทีเรียกหมอนอันนี้คือเลิกล่างกลยโยกนั้นก็เป็นวันธงชัยสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีปลายเดือนมกราคมนี้นะคะคาดเกี่ยวถึงช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ลองจัดสรรในเรื่องของฤกษ์งามยามดีแล้วกันว่าใครสะดวกวันไหนหรือแม้กระทั่งบางท่านที่อยากทำธุรกิจนะหรือว่าจะเริ่มต้นขึ้นใหม่ๆเองก็ตามนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่เป็นคอหนังคอภาพยนตร์เนี่ยโดยเฉพาะแนวแบบเขย่าขวัญเลือดสาดนะคะครั้งนี้ค่ะกัตนาโมชั่นพิกเจอร์นะคะเขาก็มีเรื่องราวที่ไม่เชื่อว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนให้ความสนใจนะอวสานโลกสวยเมื่อโลกไม่ได้สวยต่อไปในโลกของเน็ตไอดอลนะคะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะเขย่าขวัญเลือดสาดขนาดไหนชมตัวอย่างเลยค่ะเตรียมพบกับภาพยนตร์สุดระทึกขวัญที่จะสะกดจิตใต้สำนึกของคุณใครอะแจ็คน้องแคร์ที่เป็นเน็ตไอดอลอะเน็ตไอดอลทั้งหลายอาจจะหลอนกับติ่งที่มาฟอลโล่การรับบทบาทครั้งสำคัญของสายป่านอภิญญาน่ารักกว่าแคร์นะแค่เกือบเกือบหากคุณเป็นคนโลกสวยหยุดมโนซะก่อนจะถึงคราวอวสานอวสานโลกสวย21มกราคมนี่แหละค่ะอวสานโลกสวยเมื่อโลกของเน็ตไอดอลไม่ได้สวยต่อไปแล้วนะก็ที่คุณผู้ชมได้เห็นมาสักครู่นี่เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยเข้มข้นมากจริงๆแล้วก็นักแสดงเนี่ยนำทีมโดยสายป่านนะคะซึ่งเราเห็นฝีมือลายมือของเขาอยู่แล้วหัวครั้งนี้สุดยอดมากก็เจอกันนะ21มกราคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะส่วนคุณผู้ชมค่ะที่อยากติดตามในเรื่องราวนะคะของรายการเปิดดวง12ราศีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆหรือว่าชมรายการย้อนหลังเองก็ตามนะคะก็เข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วก็พิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand รวมไปถึงนะคะก็เข้าไปติดตามกิจกรรมข่าวสารต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage ด้วยนะ Miracle Channel TV เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันนะคะส่วนใครที่มีเรื่องราวของดวงชะตาจะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบกันนอกจากการส่ง SMS โทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วนะคะemail address ค่ะเว็บบอร์ดแล้วก็จดหมายสามารถส่งเรื่องราวหรือว่าส่งดวงชะตาเข้ามาได้เราเองก็จะนำมาตอบกันในช่วงท้ายรายการกันแบบนี้นะคะและคุณผู้ชมติดตามชมรายการกันได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะเมื่อมีจงรู้จักให้เมื่อได้จงรู้จักพอเมื่อขอจงรู้คุณค่าคนเราเกิดมาถึงเวลาก็ต้องไปเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.